บรรดาผู้สมัครเลือกตั้งอิสระของอังกฤษที่ค้าน Brexit พากันรวมตัวเปิดพักการเมืองใหม่โดยจะมีการรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อจุดกระแสยับยั้งไม่ให้อังกฤษถอนตัวออกจาก EU ครับพักปรินิวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในกรุงลอนดอนเมื่อวานนี้โดยประกาศมีผู้สนับสนุนมากกว่า1,000คนและมีผู้สมัครรับเลือกตั้งกว่า300คนที่อยู่นอกแวดวงการเมือง พักวางแผนลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนพฤษภาคมเป็นสนามแรกและพร้อมชิงเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง650ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งจรณรงค์กระแสรีเมนหรือการอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU ต่อไปพักนี้ก่อตั้งขึ้นในปีที่แล้วโดยคริสคอฟแลนอดีตนักการเงินร่วมกับแซนดราคาดูรีเจมทอร์เรนซ์และเจมคลาร์กซึ่งทั้งคอฟแลนทอร์เรนส์และคลาร์ก ล้วนเป็นผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน2560พักนี้ได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มการเมืององมาร์ชที่ทำให้เอมานูเอลมาครงชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วพักมีคำขวัญว่าคนนอกเวทีการเมืองจะสร้างความหวังใหม่ให้อังกฤษและจะจัดทัวร์รับฟังประชาชนเดินสายเยือนเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อรวบรวมความคิดเห็นพัฒนานโยบายของพัก นอกเหนือจากเรื่อง Brexit ในการลงประชามติเมื่อปี2559ชาวอังกฤษ17.4ล้านคนหรือ51.9%สนับสนุนให้ถอนตัวออกจาก EU แต่หนึ่งในแกนนำพักบอกว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถอนตัวจาก EU บางคนบอกว่าพวกเขาไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit เพื่อประกอบการตัดสินใจ